คอกหมูที่ใช้งบประมาณ0 บาทเน้นประหยัดและใช้ได้จริงสวัสดีครับพบกับเพจพี่ทองหมูป่าหมูดำนะครับก็จะใช้วัสดุที่มีในบ้านครับเช่นไม้ไผ่หลักๆเลยคอกหมูของผมก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับในการทำหลังคาก็จะใช้สังกะสีเก่าครับที่หาได้ในบ้านเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วครับคอกหมูราคาประหยัดของผมก็คือการที่ไม่ต้องไปเสียเงินสิ้นเปลืองในการซื้อวัสดุใหม่ในการทำครับก็จะหาของที่เหลือใช้ในบ้านเอามาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ในบ้านเอามาปรับใช้ในการทำคอกหมูครับอันนี้ก็จะทำคอกหมูขนาด1.60 เมตรนะครับก็1.60 เมตรคูณ1.60 เมตรโดยประมาณนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ตลับเมตรวัดก็กะเอาตามสายตาครับก็กว้าง1.60 เมตรคูณ1.60 เมตรแล้วก็ความสูงก็ประมาณ1 เมตรครับ90 ถึง 1 เมตร90 เซนถึง 1 เมตรประมาณนี้ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ครับในการทำก็ใช้ช่วงเวลาว่างหลังเลิกงานครับเอามาทำมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยที่ทำคอกเพิ่มนี่ก็เพราะว่าจะแยกหมูที่คัดแม่พันธุ์ไว้นะครับออกมาจะคัดหมูดำแม่พันธุ์3 ตัวครับที่เคยถ่ายให้ดูหลายๆคลิปก็จะแยกออกมาเพราะคอกที่มีอยู่เขาเริ่มตัวใหญ่แล้วมันก็เลยดูคับแคบครับก็เลยจะแยกคอกออกมาให้เขาอยู่กันคอกละตัวน่ารักคูณเอาไปตอกคูณในบ้าน
ว่าพบความก้าวหน้าหรือนั่นมันตัวฉันเลยก่อนขยะมาเดินมาเลยเดี๋ยวมาบอกกับตัวเดี๋ยวขยะ